จังหวัดกำแพงเพชรมีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆต้อนรับเปิดเทอมนี้กันค่ะด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมส่งต่อชุดนักเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมนี้ด้านนางประสานศิลป์มกมันรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ประกอบกับช่วงใกล้เปิดเทอมผู้ปกครองต้องมีรายจ่ายทั้งค่าเทอมอุปกรณ์การเรียนจนไปถึงชุดนักเรียนโดยเฉพาะชุดนักเรียนที่ต้องซื้อหามาใส่ต้อนรับเปิดเทอมทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำจึงจัดกิจกรรมโครงการส่งต่อชุดนักเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมภายใต้แนวคิดตัวเก่าของท่านคือตัวใหม่ของเราพร้อมบริจาคเสื้อผ้ามือสองให้ชาวบ้านมาเลือกใส่ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโดยเปิดรับบริจาคชุดนักเรียนทุกระดับชั้นรองเท้าทุกขนาดอุปกรณ์และสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวกับของใช้ในการเรียนในแต่ละวันจะมีทั้งผู้บริจาคและเดินทางมารับชุดนักเรียนกันอย่างไม่ขาดสายที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนหรือเสื้อผ้ามือสองที่นำมาแขวนไว้ให้ผู้คนที่สนใจมารับไปนั้นจะผ่านการซักทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วทุกตัวค่ะสามารถรับไปสวมใส่ได้เลยทันทีทั้งนี้หากประชาชนสนใจจะร่วมส่งต่อหรือขอรับชุดนักเรียนมือสองสภาพดีสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำจังหวัดกำแพงเพชรหมายเลขโทรศัพท์0987834695ค่ะ